หลายครั้งที่ผ่านมาเราต้องพูดเรื่องแฟชั่นคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วที่ผ่านมาก็มีครอสกับเพื่อนหลายคนแต่เป็นผู้ชายน่าเบื่อมากวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วเราจะมีแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงที่จะมาคุยกันเรื่องแฟชั่นแต่ว่ามันเป็นแก๊งเลยนะคะคุยเก่งมากคือวันนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวคือกูจะพูดทันเขาหรือเปล่ากูต้องเล่นสปีดให้ทันเขาให้ได้นะคะแต่ว่ารู้เรื่องแฟชั่นดีมากรู้เรื่องการดูแลตัวเองและเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มั่นใจคือคุยด้วยเนี่ยต้องได้อะไรกลับบ้านไปแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอ3สาวแก๊งนี้กันค่ะดีใจมากไม่เคยมีแขกรับเชิญผู้หญิงเยอะขนาดนี้มาก่อนนี่เริ่มหรอเริ่มแล้วตอนไหนอ่ะเมื่อกี้ไงตอนที่มึงกำลังคุยเรื่องของตัวเองอ่ะลืมถ่ายรูปนี่คือมีเข้ารายการรายการอย่างนี้หรอใช่เพราะว่าปกมือเนี่ยเพื่อให้สองกล้องเขาซิงกันเวลาคนตัดเขาจะได้รู้ว่าเริ่มแล้ววันนี้เราจะให้ทุกคนเนี่ยมาโชว์ใช้คำว่าเสื้อตัวเน่าตัวโปรดที่แบบปีๆก็ไม่ขายไม่ทิ้งไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็เอามาให้โชว์กันแต่ละคนว่าแต่ละคนเขามีชุดไหนแล้วก็เล่าเรื่องราวเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวก่อนที่พูดเรื่องนั้นนะค่ะพี่เห็นไลฟ์พวกเธอขายของอะขายเก่งชิบหายขายเก่งมากพี่นั่งดูคือแบบกูไม่ได้ดูเสื้อผ้าเลยจริงคือแบบตัวมือนี่แหละตอนที่หนูเห็นมันออกมากันแล้วทำขนาดนั้นอะจนหนูแบบคือไอ้เนยอะเนยบอกว่าเนยไม่อนุญาตให้ทำแล้วนะเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยมึงขายตัวละ150แล้วเป็นยิปซี่ใส่ชุดแล้วแบบแล้วตายอย่างเงี้ยแล้วก็หนูแบบดูอย่างที่บอกไงไม่ได้ดูเสื้อผ้าเลยแบบล่าสุดพี่หนูเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องทักเข้ามาคนหนึ่งในไลฟ์ตอนนั้นถามคำถามว่าหนูอยากรู้ว่าพี่ใส่เสื้อผ้าซ้ำกันบ้างไหมคะมันมีคำถามนี้ขึ้นมาแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนคงมองดาราเป็นภาพนั้นอะว่าเขาต้องไม่ใส่เสื้อซ้ำแน่นอนอะนึกออกปะแต่ว่าเราหนูตอบเขาไปว่าพี่ใส่เสื้อผ้าซ้ำค่ะเนื่องจากว่าบ้านพี่ก็มีคืนตักผ้าบ้านพี่ก็มีคืนตักผ้าไอ้ป้ายอะเป็นคนตอบแบบเหมือนกวนตีนอะแต่มันรู้สึกอย่างจริงมันรู้สึกอย่างจริงเออแต่มันก็ฟังดูกวนตีนกันพี่รู้ใส่ซ้ำป่ะถ้าชอบมากๆแล้วมันตรงกับคอนเซปต์ลูกค้าจะใส่ซ้ำแต่มันก็จะมีแบบแฟนเพลงที่เหมือนชอบตอกย้ำชอบพี่จากงานนี้นี่ค่ะอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันแบ่งเป็นอย่างนี้ในวงการบันเทิงอ่ะมันแบ่งเป็นชีวิตประจำวันกับชีวิตในงานกับชีวิตในอีเวนต์ชีวิตในอีเวนต์เนี่ยมันเป็นชีวิตที่รูปเรามันจะไปอยู่บนหน้าสื่อโซเชียลมีเดียดังนั้นบางทีอ่ะการใส่ซ้ำเนี่ยมันทำให้คนถูกมองว่าหรือมึงไปงานเดียวกันนะแต่ในชีวิตประจำวันพวกเราใส่เสื้อผ้าซ้ำเหมือนกันพี่ก็ใส่ซ้ำคือถ้าเสื้อผ้าที่ใช้ชีวิตประจำวันจริงๆนะเสื้อกล้ามกางเกงพี่ใส่แค่นี้จริงแล้วพี่ใส่เออแล้วพี่ใส่นี้มาเป็น10ปีแล้วอ่ะก็แบบชอบอย่างเงี้ยแล้วก็พี่มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนเบื่อเวลาเราถ่ายอินเสื้อผ้าเพราะว่ามึงเข้าใจกูเถอะว่าเวลากูออกงานทีกูก็ยืมเสื้อผ้าเขามาใส่บ้างไปซื้อตลอดเวลาคราวนี้คือวันนี้ที่ชวนมาคือทุกคนเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองใส่บ่อยซ้ำมากที่สุดหรือว่าซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนหรืออยากทิ้งเลยก็ยังชอบมันอยู่ไหมว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่พรีเซนต์เลยค่ะของหนูขายของเก่งมากคนนี้มีประวัติกับทั้งสองตัวเสียตัวครั้งแรกอายุ18คนแรกเลยเป็นกางเกงตัวที่ปัจจุบันไม่ใส่แล้วแต่มีเหตุผลการไม่ใส่คืออย่างเสื้อเนี่ยใส่มาแล้วตอนนั้นเป็นชุดยุคแรกๆที่รู้สึกใส่ครอปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันพอจะเข้ารูปเราจริงๆเพราะมันเป็นแบบยืดๆให้ดูข้างหลังทุกวันนี้จริงๆสายมันยาวแล้วเย็บสายกลับเข้าไปเยอะเลยอ่ะก็พอชอบมันมากแล้วก็เลยแบบมันหาซื้อไม่ได้แล้วที่มันยาวดูมีความโบจอยเหมือนกันนะเนี่ยคือพี่มันหลายปีมากๆแล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนใส่บ่อยมากหลังๆไม่ใส่แล้วเพราะกลัวมันยานมากไปกว่านี้อันนี้ก็คือจะหยิบมาเป็น occasion เพราะมาเจอพี่อู๋เลยหยิบมาทุกที่คือจะเก็บในตู้แต่ทุกครั้งไม่เคยทำใจทิ้งมันได้เลยเพราะแบบยังไงใส่ก็ยังสวยอยู่กลับมาลองไม่ทิ้งดีกว่าอย่างเงี้ยมันดู timeless เหมือนกันนะขนาดกางเกงมีประวัติที่เหตุผลที่ปัจจุบันไม่ใส่แล้วกางเกงตัวนี้เคยทะเลาะกับคนอื่นคือเมื่อก่อนส่งผ้าซักบังเอิญว่ากางเกงตัวนี้
เสือกติดไปที่ห้องคนอื่นแล้วก็เลยเดินไปบอกเขาว่าพี่กางเกงหนูมันไม่กลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาหาให้หนูถามทุกวันเดินไปถามทุกวันมันเป็นตัวรักของเราอะเดินไปป้าคะกางเกงหนูกลับมาหรือยังจนเขาคงรำคาญหนูประมาณถามสัก 3-4 วันเขาก็ตอบมาว่าคำที่โกรธที่สุดคือโอ้ยเป็นดารากางเกง500บาทเดี๋ยวคืนให้ก็ได้ตอนนั้นคือเลือดขึ้นหน้า กูจะเป็นใครดาราไม่ดาราของรักกูคือของรักหนูเป็นคนเอวเล็กมากแล้วสะโพกใหญ่กางเกงเอวสูงเมื่อก่อนมันหายากมากและอันนี้คืออเมริกันแอปเปิลคือหาซื้อในประเทศไทยไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจเสียใจมากแบบอีป้ามึงกล้าแบบเป็นดาราขอแค่นี้มึงเอาคืนกูไม่ได้แบบนี้ไปห้ามทะเลาะกับปายว่ะสุดท้ายเขาฝากคนอื่นเอามาคืนหนูเหมือนเขาก็พยายามเรียกแหละแล้วหนูก็เดินไปแบบยืนหน้าร้านเขาแล้วเขาก็เออขอโทษละกันบอกเขาไปว่าป้าคะมันไม่ได้ขึ้นกับราคาแต่มันเป็นตัวที่หนูชอบที่สุดเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าหนูจะเป็นใครสิ่งที่ป้าต้องทำคือหาคืนให้หนูไม่ใช่มาด่าหนูกับแล้วกูก็เดินไปเลยแล้วคือหลังจากวันนั้นกูไม่เคยไปสั่งผ้าที่ร้านเขาอีกเลยหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้สั่งเลยกูไม่เอาตัวนี้ไปส่งซักอีกเลยถ้าจะใส่คือซักเองเท่านั้นโคตรแบบบางตัวมันแทนที่ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ยี่ห้อนี้เสือกปิดร้านไปแล้วใส่เลยโอเคนะพี่รู้มันมาท็อปฟอร์มขนาดนี้หนูไม่มีอะไรจะเล่าละพีคใช่ป่ะมันพีคมากมันพีคมากมีมั้ยมีเหวี่ยงใส่ใครบ้างไม่มีไม่มีแต่ยิปเป็นคนใส่เสื้อผ้าแบบคือสไตล์การแต่งตัวยิปอ่ะมันจะน้อยมากๆเมื่อกี้เราแอบคุยกันว่ายิปมีกางเกงยีนทั้งหมดกี่ตัว30ตัว5ตัว5ตัว6พี่เป็นคนมีเสื้อผ้าแบบคือน้อยตอนที่บอกว่าใส่ซ้ำบ่อยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเหมาะสำหรับเทปนี้ของเรามากๆยิปจะมีแบบเอวสูงสีอ่อนเอวสูงสีเข้มเอวต่ำสีอ่อนเอวต่ำสีเข้มเอวกลางอย่างเงี้ยคือจบแค่นั้นก็วนอยู่แต่มันก็ดีนะเพราะว่ายังไงมันก็ครอบคลุมแล้วยิปอะเขาจะชอบเสื้อแบบเรียบๆอะเรียบเหมือนพี่เลยพอมันเรียบปุ๊บอะคนจำไม่ได้เว้ยจริงๆนี่เลยคือขี้มันก็จะเหมือนผู้ชายที่เขาใส่เสื้อยืดสีขาวตลอดเวลามันใส่ตัวเดิมจนเรารู้สึกว่าแบบปกตินี่ถ้ากล้องซูมนะคะเห็นแล้วนะว่ามันซักจนขุยขึ้นจริงๆจะเห็นเลยว่าขุยแบบมึงทิ้งเหอะแต่เราไม่ทิ้งเราก็จะเก็บเป็นเสื้อผ้าขนอีกรอบนึงอีกหน่อยเลยก็ใส่อยู่บ้านไงไม่ใส่ออกมาข้างนอกได้หรอนึกว่าตัวใหม่เราลอนช์ออกข้างนอกก่อนแล้วพอเริ่มเป็นขนปุ๊บเราก็เก็บไว้ใส่อยู่บ้านไม่รู้เรายิปอ่ะจะคล้ายๆปลายอย่างนึงคือถ้าชอบเสื้อแบบเรียบทรงไหนแล้วอ่ะซื้อเก็บทุกสีเหมือนกันปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นหนูก็เป็นแบบนั้นพี่อ่ะจะซื้อเสื้อกล้ามเรียบๆเหมือนกันประตูน้ำ3ตัวร้อยเหมือนกันแต่ว่าซื้อ10ตัวใช่คือบางตัวนี้เก่าขาดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ก็คือแบบเดิมลอนช์ออกนอกบ้านก่อนปะขึ้นขนก็เก็บไว้ใส่อยู่บ้านแต่ยิปทำไมเสือกเรื่องคนอื่นดีจังเอามาเลยไม่แต่อยากรู้ว่าเพราะมันอ่ะเป็นคนเก่งในการตัดของออกก็เก่งคือจับอันไหนล่ะถ้าไม่สปาร์กจอยประมาณ5ครั้งอ่ะหนูเชื่อว่ามันยิปเก่งเลยแบบกูทิ้งมึงเหมือนทิ้งผู้ชายอ่ะคนเนี้ยเสื้อผ้าเยอะแน่นอนเยอะมากแล้วผ้าเรียบๆเนี่ยไม่ใส่พี่รู้ปะเพื่อนพวกเนี้ยไปบ้านจะรู้เวลามันเข้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเฮ้ยจะขอยืมชุดหน่อยกลายเป็นว่านี่มันเป็นชุดที่มึงใส่เหรอวะมันดูแบบใช้จริงไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันคือชุดแบบมันคือชุดตั้งแต่ป.5พี่หนูไม่เคยโละเสื้อผ้าเลยอ่ะอย่างวันเนี้ยที่เอามาให้ดูอ่ะเพราะว่ามันคือพี่รู้บอกว่าให้เอาเสื้อที่มีความหมายใช่ปะคือเนะเนี่ยก็จะชอบตัดเสื้อผ้าเองไม่ใช่ตัดเองนะให้ป้าแถวบ้านตัดแต่ว่าเลสไซส์เสื้อผ้าเองเป็นลายของเราเองมันก็คือเป็นลายวาดรูปเนรู้สึกว่าชุดแบบเนี้ยเนจะไม่เคยแบบไม่จะไม่ทิ้งอยู่แล้วเพราะมันเป็นเราเป็นชิ้นเนจแล้วอย่างเกงข้างในที่เป็นระบายมันอันนี้มือสองป่ะอันนี้ก็คือตัดม่านที่บ้านมาแล้วก็เย็บที่เอาจริงๆมันอาจจะดูเหมือนม่านนะแต่จริงๆเป็นปูโต๊ะไม่ตัดอันนี้เข้าใจเพราะที่บ้านก็มีแบบนี้เยอะเหมือนกันไม่อันนี้มันน่ารักมากเลยนะไว้เวลาร้องเพลงไงเป็นหัวใจด้วยนะกูเห็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ทิ้งก็รู้สึกเหมือนแบบจะทิ้งไปไหนอะแล้วเดี๋ยวหาไม่ได้อีกอะหัวใจตรงเขาอะไรเงี้ยเก็ตแปลว่าอายุยังไม่ถึงจุดที่ละแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงมันจะมีถึงอายุจุดนึงคือก
ูไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วที่รู้เลยอะไรเงี้ยล่าสุดอะที่ไปขายของกับเนยอะคือเนยอะเขาขายคนเดียวมาก่อนแล้วก็พวกเราสองคนก็เข้าไปช่วยแจมแจมวันนั้นแล้วคือวันนั้นอะแม่ก็พยายามจะดึงชุดออกเนยออกมาขายเนยก็จะแบบไม่ก็จะบอกว่าแม่แม่ไม่มีอะไรจะใส่อีกแล้วนะวันนี้มาเสร็จอยากรู้มากเลยว่าเสื้อผ้าเนยกับเสื้อผ้าพี่อะว่าของใครเยอะกันแล้วพี่ใช้หมดปะล่ะก็มันต้องมีไวเนาะตอนพี่อายุ20กว่าเราก็ได้เน้นถูกแล้วเน้นจำนวนเยอะๆแต่ว่าเราก็ค้นพบว่าบางตัวก็ไม่ใส่เลยบางตัวก็ใส่หนเดียวแล้วก็วางกองไว้แบบนั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องไปบริจาคจริงพอผ่านมา 30-40 ปุ๊บเนี่ยพี่ยินดีที่จะซื้อแพงขึ้นแต่เราใช้ได้10ครั้งใช่เนี่ยคือความคิดมันก็จะเปลี่ยนแต่มีที่แย่กว่านั้นก็คือแชปไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังโดนเก็บตั้งแต่ป.5 ยังมีทุกตัวเพราะอะไรเก็บไว้ทำไมไม่รู้ก็แม่บอกว่ากางเกงแพ้แล้วอีกหน่อยมันจะกลับมาแล้วมึงมันกลับมาจริงๆมันเพิ่งกลับมาตอนไหนหรือปะตอนหนู33แล้วแม่ก็แทบหน้าอย่างเงี้ยฉันบอกแกแล้วว่าอย่าทิ้งแกต้องขอบคุณฉันทำไมแม่ชอบถูกมงคุณแม่ทุกคนเป็นฮีโร่เลยใช่เออของพี่อ่ะอันนี้เป็นเอี๊ยมมือสองที่ซื้อตั้งแต่แบบเป็นลุลาแบบยุคแรกๆน่ารักสวยว่าถ้าเป็นพวกขามานิดๆจะพี่จะแบบไม่ยอมทิ้งเลยจะเก็บไว้ชอบชอบไอ้มันกลับมานะแล้วยิ่งเราตัวเล็กอ่ะเราใส่ส้นสูงนี่พี่ลุลาต้องเก็บนานเหมือนกันนะเนี่ยขามากลับมาขายาวก็เนี่ยวันก่อนไปออกงานมาแล้วก็ใส่ขามาที่แบบเก็บไว้7-8ปีอ่ะทุกคนถามว่าพี่คะแบบซื้อที่ไหนอยากได้บอกน้องเขามันไม่มีขายแล้วลูกเพราะมัน7ปีที่แล้วลูกเลยมัน7ปีแล้วแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนเวลาพี่ลงรูปอะไรเขาจะชอบเขียนว่า CF ค่ะจริงรอตามซื้ออะไรเงี้ยส่วนเสื้อเนี่ยเป็นของ Stretch Seat ซึ่งจริงๆมันเป็นชุดชั้นในของ Stretch Seat แล้วมันขายมา 7-8 ปีแล้วมันคอลเลคชันเก่าแล้วคือแรกๆพี่ซื้อมาใหม่ๆก็จะใส่บ่อยมากเพราะชอบแล้วสักพักนึงกลัวมันเก่ากลัวมันยางยืดกลัวมันเสียนี่ตอนนี้มึงประยุกต์ได้แล้วนะครั้งหน้ามึงใส่กับเอี๊ยมของหน้ากูใส่กับเอี๊ยมเดี๋ยวเสื้อกูเก่าแล้วอย่างตัดผ้ามาปัจจุบันเรายังซื้อเสื้อผ้าทุกซีซั่นอยู่ปะเราไม่เป็นคนตามแฟชั่นเลยเออเหมือนนานอันนี้ชัดเจนเนี่ยว่าพวกเราดูแค่แฟชั่นแล้วเราก็เลือกอันที่เราเข้ากับพวกเรามากกว่าแต่พวกเราไม่ใช่เป็นสายแบบ correct item ว่าแบบโอ้โหกระเป๋ารุ่นนี้มาแล้วฉันต้องมีแล้วก็จีนชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ fast fashion มันเยอะมากเลยอันนี้เราก็ยอมรับถ้าเกิดเป็นอะไรที่พอมันเป็นลายเราใส่ครั้งสองครั้งเราก็จะคุยกันแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเรา swap กันไหมหรือแบบใช่เดี๋ยวนี้ชอบขโมยของเพื่อนไปใส่ใช่ใช่เมื่อก่อนยอมรับนะคะว่าทริปไปทะเลทีอ่ะเราก็จะซื้อชุดใหม่กันประจำจนตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสลับไปที่ไม่ได้ไปด้วยกันเราเริ่มมีโชว์ถามกันแล้วนะว่าแบบมึงเอาชุดเซตเดิมมานะกูจะใส่ชุดมึงใส่ชุดกูจบเพื่อนอ่ะเคยตอนแรกอ่ะเหมือนมันจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่ชอบไปกับเราแล้วก็แบบว่าปาเอาชุดมาด้วยเฮ้ยแต่กูใส่ไปแล้วอ่ะเก่ามึงใหม่กูเดี๋ยวนะเราเลือกแขกรับเชิญได้ถูกเทปมากของพี่เนี่ยจะเป็นการเทิร์นเสื้อผ้าคือจะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะ1คือทิ้ง2คือบริจาค3คือขายต่อก็จะวนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนแบบเงินที่เราไว้ซื้อเสื้อผ้ามันจะไม่ค่อยควักใหม่ใช่มันจะอยู่ทํา3อันแบบเดียวกันเลยเอาใหม่มั้ยมีอะไรบ้างหรอ1คือคัดของที่ชํารุดเพื่อทิ้งก็คือคัดที่ใช้งานได้แต่ว่าไม่เหมาะกับการขายบริษัทสามคือดูดีมีคุณภาพมียี่ห้อขายต่อมันก็จะมีคนที่เหมือนรอซื้อจากแบ่งเป็นสามประเภทอันหนึ่งคือสภาพแม่งไม่ได้แล้วก็ไปทิ้งทำบ้างเราเรียนรู้พี่อาจจะเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าจะเริ่มใส่เสื้อผ้าให้ซ้ำขึ้นแล้วก็ถามแฟนเพลงไปเลยว่าอ่ะถ่ายมาสิคะกูใส่เสื้อตัวนี้งานไหนดีงานรางวัลให้เลยอันนี้ดีจะได้ไม่ต้องมาทักแล้วให้รู้สึกแบบช้ำใจกันเนี้ยสิ่งนึงที่เราทำบ่อยๆกับการใส่เสื้อผ้าซ้ำคือจริงๆเราว่าวัฒนธรรมการทักกันว่าเสื้อตัวเดิมปะไม่ควรจะต้องมีแล้วใน2021ใช่ที่ไปตลกอ่ะมันคือเรื่องเดียวกับการที่ทักว่าอ้วนขึ้นผอมลงใช่แบบใช่ค่ะใส่มา3วันไม่ได้ซักดมหน่อยเหม็นยับเลยนิดนึงแต่สำหรับเราอ่ะเวลาเราเลือกเสื้อผ้าสิ่งนึงที่เราจะทำคือเราจะซื้อชิ้นที่มันแยกกันแล้วเอาไป mix and match ได้อย่างน้อยอ่ะเรามี2ชิ้นอ่ะเรามีอีก2ชิ้นเราก็ใส่ได้หลายชุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำมันไม่เรื่องน่าอายถ้ามันเป็นตัวเรามันเป็นสิ่งที่ชอบบางครั้งอ่ะเราใส่เสื้อที่เรารู้สึกเอ้ยเราซื้อมาใหม่มันใหม่นะ
แต่ถ้ามันไม่ได้เหมาะกับเราอะแค่ถ่ายรูปออกมาเราก็ทำหน้าไม่ถูกแล้วอะมันคือโลกแห่งการ mix and match อะเราต้องบอกกับคนดูว่าการเป็นแบบพวกเราใส่เสื้อผ้าซ้ำเหมือนกันเชื่อว่าทุกบ้านมีเครื่องซักผ้าจริงๆเรื่องวันนี้ก็ขอเข้าลูกค้าเลยเครื่องซักเอาไม่มีอะไม่มีแต่สำหรับพี่คือถ้าเราจะลด fast fashion อะให้แก้เสื้อผ้าที่มีให้พอดีตัวมากขึ้นแล้วเราจะอยากใส่มันมากขึ้นบางทีเราซื้อมาแล้วแบบเอวใหญ่ไปก็จะแก้ให้พอดีพอแก้พอดีปุ๊บมันใส่สวยเราก็อยากใส่มันนานขึ้นแต่เมื่อก่อนจะไม่คือถ้ามันไม่พอดีปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบหาวิธีเก็ตลิสต์มาแล้วว่าจะแบบทิ้งไปที่ไหนหรือบริจาคอะไรเงี้ยเป็นอีกวิธีหนึ่งดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนขอให้มีความสุขค่ะสวยๆเรื่อยๆค่ะมีเสื้อผ้ามาให้พวกเราได้นะให้พวกเราขายเหรอไม่สลับไง